ขาวอวบชวนฝันไม่แท้ 50,000 กิโลครับแค่ของแต่งอย่างเดียวก็มันมากๆแล้วครับสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคายครั้งนึงครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาขายนะครับย้ำว่ามาขายฟังดีๆนะครับจบคลิปเรามีส่วนลดให้ทุกท่านด้วยครับคันนี้เป็นรถอะไรครับพี่มาร์คครับ Honda Jazz ปี2017ครับผมเป็นตัว V Plus V Plus คือรองท็อปแล้วใช่ท็อปกว่านี้ก็คือจะเป็น SV และ SV Plus ใช่คันนี้เป็นตัว Minor Change ด้วยนะครับใช่ครับวิธีสังเกตตัว Minor Change ก็ดูการชนหน้าง่ายๆครับมันจะมีไอ้ตัวนี้ครับคล้ายๆสามเหลี่ยมวิ่งเป็นธนูเข้ามาหากันวิ่งเป็นธนูเข้ามาหาป้ายทะเบียนครับมึงตั้งใจเล่นมุกกับกูแต่กูไม่รู้ว่าคือมุกอะไรครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวครับคันนี้คินคลีนบอกเลยว่าคินคลีนสำหรับคำภาษาเราคือง่ายๆน้อยแต่มากยากแต่ได้ไม่รู้ทำไมนะคันนี้มาพร้อมกับล้อ C28 สีขาวครับครับผมไอ้ที่สำคัญกว่านั้นมาพร้อมกับยางซอฟครับยางซอฟลายนี้บอกเลยว่าถึงแพงแพงครับยางชุดนี้เปลี่ยนทั้งคันเนี่ยผมว่าต้องมีหมื่นกว่าบาทเส้นละเท่าไหร่พี่ประมาณเส้นอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าใช่ครับคันนี้แพงๆเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าแพงแล้วมันได้อะไรคำตอบคือมันได้1เกาะถนนครับผมเกาะถนนเข้าโค้งได้ดีนี่แต่ยอมรับตรงๆมันเสียงดังกว่ายางบ้านๆสักนิดนึงนะครับอันนี้คือยาง R1R นะครับดอกแน่นๆเต็มๆบอกได้เลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆครับที่สำคัญพี่ยังไงครับคันนี้ช็อคเฮดไดด้วยคันนี้ช็อคเฮดไดสามารถปรับได้ปรับสูงต่ำปรับนิ่มอ่อนได้หมดครับคันนี้รถไม่มีชนครับมีระยองอย่างเดียวครับผมกูฝากซื้อปลาหมึกย่างให้กูทีเนี่ยซัดไม่ใช่ชนหมายถึงอุบัติเหตุชนกันมันมีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของภายในนะครับเพื่อถึงฝากระโปรงชนไม่ชนเรามาดูที่หลังท้ายรถกันหน่อยดีกว่าครับนอกจากที่มีล้อมีโชว์มีช่วงล่างแล้วคันนี้มีท่อด้วยท่อเป็นของ JTC ตรงรุ่นนะครับจริงๆแล้ว Honda Jazz ของแต่งแม่งค่อนข้างเยอะแต่ผมชอบนะโดยส่วนตัวพี่ชอบนะรถตัวเนี้ยและเป็น Minor Change นะครับฟงไฟคาดองคาดเอวกันชนกันชนมันดูแมทอ่ะมันดูเข้ากันนะครับนะฮะมาดูเรื่องของฝาท้ายนี่รถคันนี้นะครับดูจากฝงฝานะครับเคยทำสีมาเนื่องจากอะไรเขาถอยนี่ถอยชนประมาณเสาบ้านประมาณนี้แล้วเขาก็เลยถอดไปทำสีนี่นะครับรถคันนี้เลยมีรอยถอดแต่รถเดิมทั้งคันรถเดิมใช่ใช่เราคุยกันตรงๆนะครับเราคงไม่มาหมกเม็ดนะครับเพราะว่าใครรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับรถมันเคยแบบตรงฝากระโปรงบุบเขาก็เลยถอดไปทำสีครับถ้าคุณรับไม่ได้ก็เข้าใจไม่ต้องซื้อถ้าคุณรับได้มันก็โอเคเพราะเราถึงกล้ายืนยันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักครับตัวแค่ฝากระโปรงอันนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์นะครับเราจะมาปุ๊บมาดูครับนี่นะครับผมเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วว่าซุ้มยางอะไรจะเป็นสีเทานะครับคันนี้ไม่ใช่สีเดียวตัวรถเป็นสีเทานะครับเนี่ยยงยางทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่การันตีว่าเดิมแน่นอนนะครับคันนี้เรามาดูต่อมาครับในส่วนของสันมุมต่างๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครับไปดูต่อข้างหน้าได้ครับเปิดฝากระโปรงนะครับพี่มาร์คได้ครับมาถึงอีกส่วนนึงครับฝากระโปรงที่เราจะรู้ว่ารถมันชนหรือไม่ชนดูแบบนี้ครับรถแน่ Honda Jazz นะฝาเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถครับแต่จะเป็นสีด้านเห็นไหมถ้าเทียบกัน2สีเนี่ยมันจะไม่เงาเท่าตัวรถอ่ะใช่ครับนะครับอันนี้ผมเลยเรียกว่ามันสีด้านและหลายคนก็ถามแอร์แล้วทำไมในห้องเครื่องเป็นสีเทาล่ะก็เพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆครับเขามีวิวัฒนาการโดยการที่เขาไม่ต้องมาพ่นสีแถวนี้แล้วด้วยก็ได้นะครับห้องเครื่องรถใหม่ๆก็เลยเป็นสีคันหน้านะเป็นสีเทาแต่ถ้าไปเจอคันหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบร้อยครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับรถน็อตไม่มีขยับนะครับมาร์กมาร์กิ้งเดิมหมดมีน็อตฝาท้ายขยับนะครับที่เรียนแจ้งไปแล้วฉะนั้นคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับเลขสติ๊กเกอร์ตรงนี้ตรงกับเลขตัวถังแน่นอนนะครับ Honda ส่วนใหญ่จะให้สติ๊กเกอร์แบบนี้มาแล้วก็ไปดูให้มันตรงเลขตัวถังนะครับในเล่มทะเบียนสติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วก็เลขตัวถังตรงกันแสดงว่าเป็นฝาชิ้นเดียวกันครับผมนะครับอันนี้เป็นตัว Minor Change ครับสวยงามมากเปิดภายในดูครับพี่มาร์คฮะได้ครับมาถึงในส่วนของภายในกันบ้างครับเรามาสตาร์ทให้ฟังเอ้าแล้วรถคันนี้ไม่ต้องบิดสตาร์ทหรอครับไม่ต้องครับทำไมฮะพุชสตาร์ทโอ้โหสัตว์น้ำลายกระเด็นเลยน้ำลายกระเด็นนะสัตว์พุชสกายเฉยเฮียอันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตอนนี้เป็น V พัทวิธีการสังเกตรถตัว V ขึ้นไปเนี่ยมีปุ่มสตาร์ทอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการดูว่าเป็น V พัทหรือเปล่าให้ดูที่หน้าจอโอเคตอนนี้มีหน้าจอครับแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์ดิจิมอนด้วยนะครับดิจิตอลพอขอโทษลองใส่เกียร์ถอยครับเบรกใส่เกียร์ถอยปุ๊บเข้าให้นี่ครับช่องถอยขึ้นทันทีนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงเท่าไหร่ครับ 50,000 กิโลเท่านั้นครับผมเฮ้ยวิ่ง 50,000 นะใช่ครับวันนี้ไม่รวมเดินเลยนะใช่ครับนี่วิ่ง 50,000 แล้วครับผมอะไรครับเนี่ยภายในนี่สะอาดมากนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากเจ้าของนะครับดูแลรักษารถเยี่ยงภรรยาดูข้างหลังอ่ะพูดได้เลยว่าคันนี้เป็นรถซิ่งแห่งชาติจริงๆนะครับทั้งหมดที่เราพูดนะครับคันนี้ส่วนลดราคาอยู่ที่ห้า
ั้งหมดที่เราพูดไปหมดนี่ครับสนนราคาเพียง 590,000 บาทเท่านั้นครับฟังแล้วมันแพงไปใช่ไหมครับเรามีส่วนลด 10,000 บาทประจำเดือนพฤษภาคมนี้เหลือแค่เพียง 499,000 บาทเท่านั้นครับผมใช่แล้วครับหาว่าคุณเครดิตดีนะครับเราฟรีดาวน์ทุกคันนะครับใช้เงินออกรถเพียง 19,000 บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับจะอยู่รอเพียงเฉพาะคนที่เข้ามาดูและจับจองนะครับเราไม่ได้อยู่รอเพื่อคนที่นั่งดูเฉยๆแล้วบอกว่าอยากได้ดังนั้นหากว่าอยากได้รถคันนี้โทรหาเราตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเรามีภาพนิ่งแบบจูดใจที่เพจของเราครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของเราด้วยนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าคุณช้าจะมานั่งเสียดายเหมือนคันที่แล้วไม่ได้นะครับเตือนแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ